ูมันจะโกงอะไรตอนนี้เนี่ยเฮ้ยตายไปยอดท้องด้วยวันนั้นแบบเป็นกองแบบว่าไปถ่ายฉากผับเนี่ยเลยก็จะแบบว่าสาวๆแบบสวยๆเต็มในผับเลยแล้วก็มีคนนึงเว้ยแบบว่าเอ็กซ์ตร้าคนนึงที่สวยกว่าคนอื่นนะเด่นสุดนะน่าจะเป็นตัวที่แบบว่าเด่นที่สุดในฉากนะแล้วก็อยู่ใกล้ที่สุดกับนักแสดงด้วยแล้วก็แบบว่านั่งกินเหล้ากับปอนอยู่แล้วนั่งอยู่ในฉากนะแล้วก็มองไปข้างหน้าคือในเรื่องอ่ะที่คุยกันนะคือพูดจริงเว้ยคือตอนนั้นเราลืมไปว่าเราถ่ายอยู่แล้วก็พูดกันแล้วก็คุยกันอย่างนั้นแล้วเอ้ย2นาฬิกานี่ใช้ได้นะสวยเลยนะเนี่ยเราก็สวยนะพอจะกลับบ้านเว้ยปอนยกโทรศัพท์ขึ้นมาเฮ้ยพี่ซิมดูดิผู้หญิงคนนั้นตามกูกลับมาด้วยแล้วกูก็แบบเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยตามกูเหรอเดี๋ยวกูขอเช็คกูดิอ้าวทำไมไม่เห็นตามกูเลยไม่ตามมึงคนเดียวตามมันคนเดียวเอ็กซ์ตร้าครับจะบอกว่าผมก็โสดเหมือนกันผู้ชายคือหน้ากูแก่นะจริงๆกูก็20เองก็ไม่ได้อ่ะทุกคนข่าวลือครับเขาไม่ตามกลับอ่ะไม่มึงทิ้งแบบโอกาสก้อนใหญ่อันนี้คือบ่งบอกเลยว่าเขาเป็นคนยังไงเออผมเจ้าชู้ไม่ดูคนคืออยากจะเจ้าชู้แต่ดูดิมันเจ้าชู้ไม่ได้เพราะเขาตามมึงหมดเลยเอ้าดูคนที่เขาฟอลในจีนี่เขาฟอลกี่พันคนนะ300 400คนเองมีแต่ผู้หญิงเออผู้ชายไงผู้ชายก็ตามเป็นผู้หญิงเดียวมึงต้องเป็นเกียรติอย่างมากเว้ยมึงเป็นผู้ชายแล้วกูก็ตามก็อยากมีแฟนคลับหลายประเทศบ้างเพราะว่าตอนนี้มีแค่ประเทศไทยอะเนาะก็อยากมีแฟนคลับเกาหลีญี่ปุ่นผมเชื่อว่าหนังเกมเชนเจอร์นี้นะครับมันจะไม่จบแค่ประเทศไทยมันเป็นหนังที่ไปทั่วประเทศเพราะอะไรเพราะว่าหนังเป็นชื่อภาษาอังกฤษผู้กำกับเขาเล็งไว้แล้วหนังนี้ globalize แน่นอน Netflix หรือว่าอะไรแล้วแกเฉียวมีมันโทรศัพท์นี่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันไปทุกแพลตฟอร์มเพราะเป็นชื่อไทยพี่นาคภาษาไทยเกมเชนเจอร์ภาษาอังกฤษหนังนี้จะไปนู่นไปไหนฮะในกรุงเทพเนี่ยเปลี่ยนเกมมหากรรมเหรียญทองภาคหนึ่งหนุ่มซ่า4คนกับเหรียญทองสุดเด็ดอันนี้ชื่อหนังหรือเรื่องย่อเขาจะเรื่องที่ชอบจริงๆมันก็เหลือไม่กี่วันแล้วก็แอบเสียดายนิดหน่อยที่แบบว่าจะไม่ได้เจอปอนอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เจอกูปะวะยิ้มอย่างนี้ไม่น่าเจอกูแล้วแหละกูเพื่อนมึงนะเว้ยถ้าใครเปิดเดี๋ยวกูตามเรื่องบ้าๆกูโคตรชอบเลยว่ามาเลยเพื่อน